ครับสวัสดีครับเจใช่ไหมครับนี่กลางวันช่วงนี้ก็มีทำห้องน้ำบ้านสวนนะครับมีทำวงกลมกบตอนเย็นก็พอดีไปให้ตอนไปบ่ายก็พอดีไปหารถไฟมาที่จะดักเอาแมลงนะครับหรือแมงดาไฟแมงดาไฟล่อแมลงหลอดดักไลท์นี่ครับโคมนีออนตัวนี้เป็นขาสำเร็จนะครับไฟก็เป็นฟิลิปนะครับแจ็คพอเห็นนะนี่ใช้หน้าด้วยป่ะตัดแบ็คไลท์18วัตต์นะครับใช้เป็นบัลลาดนะตอนนี้20วัตต์18วัตต์นะโอเคจะมีหลอดล่างแล้วก็หลอดบนของแมวก็ไว้บนโน้นนะครับโอเคก็ต้องใส่น้ำเรามั่งถังรองดักอันนี้ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยอันนี้ใส่แค่นี้ก่อนดักแมลงนะครับที่เป็นอาหารนะครับทางเราให้ลงมาเล่นน้ำตรงนี้เดี๋ยวจะน้ำขี่แมวก็มีทำตรงนี้ไว้เดี๋ยวหลอดไฟอยู่กดสวิตช์ไฟนี่ก็มีทำวงกบห้องน้ำบ้านสวนไว้นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละตั้งวงกบใช้เล็กไว้แล้วนะครับแป๊บกำมะไนนะครับได้สี่ต้นละโอเคให้แมวมาเสียบไฟนี่ทำเป็นปลั๊กไว้นะครับตรงโน้นนะครับไฟล่อแมลงโอเคเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแสงริบหรี่ริบหรี่นะครับต่างจังหวัดก็ต้องทำมาหากินนะครับเสียบละแสงประมาณนี้มีหลอดบนล่อลงมาแล้วก็จะมีลงมาหลอดล่างนี่ใส่ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวมานี่แล้วมั้งมันลงหล่นลงมาชนไฟแล้วก็หล่นลงน้ำเติมน้ำอีกทีถ้ามีเสาสูงก็สูงได้นะครับอันนี้เอาเสานี่แหละเสาที่เป็นสำเร็จอยู่ใส่ไฟก็ชั่วคราวเสียบปลั๊กมานะครับใช้เป็นประโยชน์พอดีฝนตกนะฮะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับประมาณนี้ไฟก็220โวลต์นะครับ AC หลอดก็จะเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้มันปิดแสงดูประมาณนี้แหละใช่ไหมดักไฟล่อแมงดาหรือว่าแมลงนะครับโอเคเอาละครับเผื่อใครจะลองดักดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ลองดักเหมือนกันหนูจะได้อะไรเปล่าโอเคช่วงนี้ตัวนี้ก็ทำเองนะครับอ๋อลืมไปตัวนี้ทำกันฝนท่อ PVC ผ่านะครับท่อ2นิ้วผ่าครึ่งนะครับวัดยาวแล้วก็ตัวนี้ก็มียึดเกี่ยวปล่อยทะลุเลยนะครับสองตัวนี้ตัวนี้เป็นโครงสำเร็จนะครับข้างบนก็เหมือนกันก็มีกันฝนนะครับก็คือเอาเป็นธรรมดานี่แหละแต่ว่าไอ้นี่เอาท่อ PVC มาครอบให้กันฝนได้นั่นแล้วฝนตกจะได้ไหมมะเริ่มมาแล้วมะแรงเริ่มมาแล้วครับหนึ่งตัวลูกไฟให้มันจะตรงหรือเปล่ามันจะหล่นตรงโน้นหรือตรงนี้อ๋อมาสองตัวแล้วเริ่มมาแล้วครับอ๋อสามตัวละนี่ครับเริ่มมาแล้วอ้าวลงน้ำไปแล้ว
โอ้มาเยอะเหมือนกันครับนี่เริ่มมาแล้ว 3-4 ตัวแล้วอ๋อแรงชุดจีนี่วะเนี่ยมาแล้วครับบินมาแล้วโอ้ได้ผลว่าไฟนี้ไฟล่อแมลงนะครับเขาเรียกว่าไฟแมงดานะครับไฟแมงดาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ไม่รู้จะตกตามที่เราเป้าหมายไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวฉันมาเติมน้ำอีกทีนะครับโอเคครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครจะทำใช้เองนะครับกับไฟล่อแมงดาไฟล่อแมลงนี่นะครับโอเคนี่คนจะมาทำเองครับง่ายๆเอาแบบพอใช้ได้ก็โอเคแล้วนะครับตรงเท่าไหร่มั้งท่านทดลองอยู่ก็มีหล่นอยู่ดักแมลงเป็นอาหารนะครับเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขอเติมน้ำแป๊บนึงครับเอาละก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเผื่อใครสนใจจะทำตัวดักแมลงเองนะครับติดตั้งหลอดไฟดักแมลงแมงดาตัวนี้ก็ดัดเหล็ก2หุ่นก็รูแล้วก็ดัดโครงนี้ชั่วข่าวครับนี้ง่ายๆนี่ก็ปักลงดินไปก็ได้ผลนะแมลงเริ่มมาแล้วอาหารเช้านะครับพรุ่งนี้